โดย Chief Ready Zone Channel หนังสือ7อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง The 7 Habits of Highly Effective People บทเรียนทรงพลังเพื่อการแปลงโฉมชีวิตส่วนบุคคลโดยสตีเฟน อาร์ โควีแปลโดยนพดลเวชสวัสดิ์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ DMG จำนวน370หน้าเสียงอ่านโดย Chief Reading Zone Channel ภาค2ชัยชนะส่วนตนอุปนิสัยที่1 Proactive หลักการแห่งวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลฉันไม่เคยรู้จักข้อเท็จจริงชวนปิติยิ่งไปกว่าความสามารถของมนุษย์อันปราศจากข้อโต้แย้งที่จะยกระดับชีวิตของตนโดยการเคี่ยวกรรมเปี่ยมด้วยจิตสำนึกเฮนรี่เดวิดทอร์โรในระหว่างที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ลองยืนแยกห่างจากตัวคุณเองลองฉายจิตสำนึกไปที่มุมห้องหันกลับมามองตัวเองวาดภาพในใจมองเห็นตัวคุณนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่นี่คุณมองเห็นภาพตัวเองหรือไม่มองเห็นเหมือนเป็นอีกคนลองอีกเรื่องหนึ่งคิดถึงอารมณ์ที่คุณรู้สึกอยู่ในขณะนี้ระบุอารมณ์นั้นได้หรือไม่คุณรู้สึกอะไรอยู่คุณบรรยายสภาพอารมณ์ของตนเองได้ไหมคิดสักนาทีว่าความคิดของคุณทำงานอย่างไรความคิดฉับไวตื่นตัวไม่ใช่หรือคุณรู้สึกว่าความคิดแบ่งออกเป็นสองภาคระหว่างการทำแบบฝึกหัดกับการคาดคะเนว่าแบบฝึกหัดนี้จะโยงไปหาเรื่องใดความสามารถในการทบทวนความคิดที่คุณเพิ่งทำเสร็จสิ้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะของมนุษย์เท่านั้นสัตว์ไม่มีคุณลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าการรู้ตนเองหรือความสามารถในกระบวนการติดตามการใช้ความคิดนี่คือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์จึงครอบครองสรรพสิ่งในโลกและทำไมมนุษย์จึงสร้างความเจริญรุดหน้าได้จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงประเมินค่าและเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเท่าเทียมกับเรื่องราวที่เราพบเจอด้วยตัวเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงสร้างอุปนิสัยใหม่และล้างนิสัยเก่าได้ตัวเราไม่ใช่ความรู้สึกของเราตัวเราไม่ใช่อารมณ์ในใจตัวเรามิได้เป็นแม้แต่ความคิดเพียงข้อเท็จจริงที่ว่าเราคิดแยกแยะเรื่องเช่นนี้ได้ก็แยกตัวเราออกจากอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและแยกมนุษย์ออกจากสัตว์การรู้ตนเองทำให้เราแยกไปยืนอยู่นอกตัวตนสอบทานได้แม้วิธีที่เรามองตัวเองมองกรอบความคิดของตนซึ่งเป็นรากฐานพื้นฐานที่สุดของกรอบความคิดแห่งประสิทธิผลเพราะไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเราเท่านั้นหากแต่ยังเป็นฐานที่เรามองดูผู้อื่นเป็นแผนที่ของตัวเราอันเป็นธรรมชาติขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติแท้จริงแล้วหากเรายังไม่ได้แยกร่างออกมามองตนเองหรือมองผู้อื่นเราก็ยังคงไม่อาจเข้าใจได้ว่าผู้อื่นมองเห็นตัวเองรู้สึกต่อตัวเองและโลกของพวกเขาอย่างไรในเมื่อยังไม่ตระหนักรู้เราก็จะฉายเจตนาของเราไปยังพฤติกรรมของผู้อื่นเรียกขานมุมมองของเราว่ามองโดยวัตถุวิสัยการไม่สอดแทรกอารมณ์เจือเข้าไปมุมมองเช่นนี้จำกัดศักยภาพของเราและจำกัดความสามารถในการสานสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ทว่ามนุษย์มีความสามารถในการรู้ตนเองเราสอบทานกรอบความคิดของตนเองได้ตรวจสอบว่าอยู่บนรากฐานหลักการสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือว่าเป็นแต่เพียงผลจากเงื่อนไขหรือจากการวางเงื่อนไขไว้ล่วงหน้ากระจกเงาสังคมถ้าภาพที่เรามองเห็นตัวเองได้มาจากกระจกเงาสังคม
กรอบความคิดสังคมที่อยู่ในกระแสหรือได้จากความเห็นการรับรู้และกรอบความคิดของผู้อื่นรอบตัวเราภาพที่เรามองเห็นตัวเองจะบิดเบี้ยวผิดสัดส่วนเหมือนภาพสะท้อนจากกระจกเงาเพี้ยนในสวนสนุกคุณไม่เคยมาให้ทันเวลาเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบไม่ได้เลยหรือไงทำตัวเป็นศิลปินไปได้กินจุเหมือนม้าเลยนะเหลือเชื่อจริงๆคุณชนะได้ยังไงเรื่องง่ายๆแค่นี้เข้าใจไม่ได้เลยหรือภาพบิดเบี้ยวผิดสัดส่วนน่าจะเป็นภาพฉายยิ่งกว่าจะเป็นภาพสะท้อนฉายความวิตกกังวลฉายข้อบกพร่องของคุณลักษณะของผู้อื่นที่ยื่นหน้ามาแสดงความเห็นแทนที่จะเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพแท้จริงที่เป็นตัวของเราภาพสะท้อนของกรอบความคิดเชิงสังคมบอกเราว่าเราจะถูกตัดสินโดยเงื่อนไขและการวางเงื่อนไขในขณะที่เรายอมรับว่าการวางเงื่อนไขทรงพลังมีผลกระทบอย่างสำคัญเราใช้คำบอกกล่าวว่าเราถูกกำหนดไว้แล้วเราไม่มีอำนาจควบคุมแก้ไขให้เปลี่ยนเป็นอื่นไม่อาจเปลี่ยนแปลงแผนที่ชีวิตให้แตกต่างจากนี้ไปได้แผนที่เชิงสังคม3แผ่นทฤษฎีตัวกำหนดที่ผู้คนทั่วไปพร้อมยอมรับอาจใช้แยกแผ่นหรือไม่ก็นำมาผสมใช้งานรวมกันถือว่าอธิบายมนุษย์ได้ครอบจักรวาลเรื่องแรกสุดตัวกำหนดในพันธุกรรมกล่าวโดยพื้นฐานกล่าวหาว่าบรรพบุรุษรังแกเราถ้าเจ้าคุณปู่โมโหฉุนเฉียวเพราะเหตุนี้เราจึงเป็นคนเจ้าอารมณ์คุณปู่โมโหร้ายลักษณะเช่นว่านั้นฝังอยู่ในยีนส่งผ่านมารุ่นแล้วรุ่นเล่าถึงตัวเรากล่าวละเอียดครอบคลุมยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณเป็นคนไอริชมีหน้าเล่าจึงเลือดร้อนเหมือนคนไอริชเป็นธรรมชาติของคนไอริชตัวกำหนดในสภาพจิตกล่าวหาว่าพ่อแม่รังแกฉันพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างนี้ประสบการณ์วัยเด็กฝังรากอย่างลึกลงในกรอบความคิดและโครงสร้างคุณลักษณะเพราะเหตุนี้เองที่เราไม่กล้ายืนพูดในที่ชุมนุมชนนี่เป็นวิถีที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาเราจะรู้สึกผิดติดใจถ้าทำงานผิดพลาดเป็นเพราะจดจำบทชีวิตที่เขียนฝังซ่อนไว้ในใจยามที่เราเป็นเด็กเล็กอ่อนปวกเปียกช่วยตัวเองไม่ได้เรายังจดจำการลงโทษทางอารมณ์จดจำสายตาชิงชังรังเกียจจดจำการยกไปเปรียบเทียบกับเด็กอื่นถ้าเราสร้างผลงานไม่ได้ดีตามที่พ่อแม่คาดหวังตัวกำหนดในสภาพแวดล้อมกล่าวโทษว่าเจ้านายรังแกคู่สมรสไม่เข้าใจลูกสาวลูกชายวัยรุ่นแข็งขืนเป็นขบถหรือไม่ก็เป็นสถานการณ์คุกคามเชิงเศรษฐกิจกล่าวโทษนโยบายระดับชาติจะต้องมีใครสักคนอะไรสักอย่างในสภาพแวดล้อมรอบตัวเราที่ต้องรับผิดต่อเรื่องเลวร้ายต่อตัวเราแผนที่แต่ละแผ่นอยู่บนรากฐานของทฤษฎีสิ่งร้าวการตอบสนองเรามักจะคิดโยงไปถึงการทดลองของพาฟลอฟสั่นกระดิ่งวัดการตอบสนองของสุนัขแนวคิดพื้นฐานคือคนเราถูกวางเงื่อนไขให้ตอบสนองเฉพาะเจาะจงต่อสถานการณ์บางอย่างแผนที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีความเที่ยงแท้แม่นยำและใช้งานได้จริงบรรยายลักษณะภูมิประเทศได้ดีแค่ไหนเป็นไปได้หรือว่ากระจกเงาเชิงสังคมทั้ง3บานสะท้อนธรรมชาติแท้จริงของมนุษย์จริงหรือที่ว่าข้อกำหนดทั้ง3จะกลายเป็นความเชื่อที่กลายเป็นความจริงหรือว่าข้อกำหนดทั้ง3อยู่บนรากฐานหลักการที่เราจะสอบทานความเที่ยงแท้ในใจเราได้ช่องว่างระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองคำตอบสำหรับคำถามข้างต้นผมขอแบ่งปันเรื่องจริง
สุดมหัศจรรย์ของวิกเตอร์แฟรงเกิลแฟรงเกิลเชื่อในแนวคิดค่ากำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นสาวกของจิตวิทยาสกุลฟลอยด์ซึ่งอ้างว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัยเด็กตัวกำหนดจะหล่อหลอมคุณลักษณะและบุคลิกภาพกำกับควบคุมชีวิตที่เหลือทั้งชีวิตข้อจำกัดและปริมณฑลของชีวิตกำหนดไว้ชัดแล้วกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าไม่มีทางแก้ไขเป็นอื่นไปได้แฟรงเกิลเป็นจิตแพทย์และเป็นยิวถูกจองจำในค่ายกักกันมรณะของนาซีได้ประสบเรื่องราวเลวร้ายชวนสะอิดสะเอียนเกินกว่าจะนำมากล่าวซ้ำพ่อแม่พี่น้องและภรรยาเสียชีวิตในค่ายกักกันหรือไม่ก็ถูกส่งเข้าห้องรมแก๊สหากไม่นับน้องสาวคนเดียวครอบครัวของเขาล้มตายไปหมดสิ้นแฟรงเกิลถูกทรมานถูกหยามศักดิ์ศรีมนุษย์นับครั้งไม่ถ้วนไม่มีทางรู้ได้เลยว่าก้าวถัดไปจะมุ่งหน้าไปสู่ห้องรมแก๊สหรือเป็นพวกรอดชีวิตทำหน้าที่ลากศพของเพื่อนพ้องชาวยิวตักกวาดเท่าฐานจากเตาเผาศพวันหนึ่งร่างเปลือยเปล่าในห้องเล็กแคบแฟรงเกิลตระหนักถึงอิสรภาพสุดท้ายของมนุษย์ที่นาซีหฤโหดไม่อาจพรากไปจากเขาได้จริงอยู่ทหารนาซีอาจกำหนดสภาพแวดล้อมของเขาพวกมันอาจข่มเหงย่ำยีร่างกายของเขาแต่วิกเตอร์แฟรงเกิลออกมายืนนอกร่างตัวเองยืนสังเกตการอยู่ด้านข้างตระหนักรู้ว่าเอกลักษณ์ของเขายังอยู่ครบถ้วนเขาตัดสินใจในใจของตนเองว่าเรื่องราวทุกอย่างจะส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรบ้างระหว่างสิ่งที่เกิดต่อตัวเขาสิ่งเร้าและการตอบสนองของเขาต่อทุกเรื่องทุกราวยังมีช่องว่างแห่งอิสรภาพอำนาจของเขาที่จะเลือกว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ในลักษณะใดในประสบการณ์เลวร้ายแฟรงเกิลจะใช้ตนเองออกไปยืนอยู่ในสภาวะการอื่นเช่นไปยืนหน้าชั้นเรียนบรรยายสอนลูกศิษย์หลังจากหลุดพ้นไปจากค่ายกักกันแล้วเขาจะบรรยายภาพตัวเองยืนอยู่หน้าชั้นเรียนบรรยายเรื่องราวบรรยายทันทรมานที่เขาได้รับอยู่ให้ลูกศิษย์ได้รับทราบผ่านการเคี่ยวกรรมและวินัยควบคุมตนเองนับไม่ถ้วนในแง่ความคิดอารมณ์และขวัญกำลังใจโดยใช้ความทรงจำและจินตนาการเป็นหลักชัยเขาบริหารอิสรภาพมนุษย์ที่ติดตัวติดชีวิตมาตั้งแต่แรกเกิดจากจุดเล็กๆขยายให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนท้ายที่สุดเขามีอิสรภาพมากกว่าทหารยามผู้ควบคุมตัวเขาพวกทหารควบคุมค่ายอาจมีเสรีมากกว่าเขามีหนทางเลือกมากกว่าแต่เขามีอิสรภาพมีพลังอำนาจซ่อนในตัวที่จะเลือกสรรทางเลือกของตนเองเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนนักโทษแรงบันดาลใจขยายไปจนถึงทหารผู้ควบคุมตัวเขาเขาช่วยเพื่อนนักโทษให้พบความหมายแฝงซ่อนอยู่ในความทุกข์ระทมค้นพบศักดิ์ศรีมนุษย์ในการดำรงอยู่ในค่ายกักกันท่ามกลางสภาวะการที่แทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์แฟรงเกิลใช้พลังอำนาจแห่งการรู้ตนเองของมนุษย์ค้นพบหลักการพื้นฐานแห่งธรรมชาติของมนุษย์นั่นก็คือระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองมนุษย์มีอิสรภาพในการเลือกอิสรภาพในการเลือกนี่เองที่เป็นอำนาจเป็นคุณสมบัติเฉพาะของมนุษย์นอกจากการรู้ตนเองแล้วมนุษย์มีจินตนาการความสามารถที่จะพาตัวเราให้หลุดไปอยู่ในภาพวาดในใจไกลจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมนุษย์ยังมีมโนธรรมการตระหนักรู้ล้ำลึกในใจแยกแยะผิดชอบชั่วดีหลักการที่จะควบคุมพฤติกรรมและแนวทางที่จะปรับความคิดและการกระทำให้สอดคล้องไปกับมโนธรรมนั้นและมนุษย์มีความประสงค์อิสระ
ความสามารถที่จะกระทำทุกอย่างบนรากฐานของการรู้ตนเองเป็นอิสระนอกเหนืออำนาจอิทธิพลภายนอกจะยื่นเข้ามาควบคุมได้แม้แต่สัตว์ฉลาดที่สุดก็ไม่มีพลังอำนาจเช่นนี้ในตัวหากจะอุปมากับคอมพิวเตอร์สัตว์ถูกกำหนดด้วยโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสัญชาตญาณและหรือการฝึกสัตว์ได้รับการฝึกให้รับผิดชอบได้แต่ก็ไม่อาจรับผิดชอบต่อคำสอนจากการฝึกกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าไม่อาจชี้แนะเปลี่ยนทิศไปทางอื่นไม่อาจเปลี่ยนโปรแกรมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีโปรแกรมกำกับชีวิตเนื่องเพราะมนุษย์มีพลังอำนาจในตัวเราเขียนโปรแกรมใหม่แยกจากสัญชาตญาณและการฝึกได้เพราะเหตุนี้เองความสามารถของสัตว์จึงมีอย่างจำกัดและความสามารถของมนุษย์ไร้ขีดจำกัดแต่ถ้าเราใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์ใช้เพียงสัญชาตญาณใช้การวางเงื่อนไขใช้เงื่อนไขและใช้เพียงความทรงจำเก่าเราก็จะได้ความสามารถจำกัดเช่นสัตว์กรอบความคิดตัวกำหนดได้จากการศึกษาสัตว์หนูลิงนกพิราบสุนัขและคนป่วยโรคประสาทโรคจิตแม้ว่าจะสนองตอบเกณฑ์วัดของนักวิจัยบางกลุ่มในแง่ที่ว่าวัดค่าได้และพยากรณ์ได้แต่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและการรู้ตนเองของเรายืนยันในทางตรงกันข้ามว่าแผนที่ประเภทนั้นมิได้บรรยายดินแดนใดได้เลยคุณสมบัติเฉพาะของมนุษย์ยกเราให้อยู่สูงกว่าอาณาจักรของสัตว์พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลที่จะแสดงพลังอำนาจและพัฒนาอำนาจในตัวให้เข้มข้นเต็มศักยภาพมนุษย์อย่างแท้จริงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองจะเป็นอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์นั่นก็คืออิสรภาพในการเลือกนิยามโปรแอคทีฟในการค้นพบหลักการพื้นฐานของธรรมชาติมนุษย์แฟรงเกิลวาดภาพให้คำอธิบายแผนที่ได้เที่ยงแท้จากจุดนั้นเขาพัฒนาอุปนิสัยข้อแรกอุปนิสัยพื้นฐานที่สุดของผู้มีประสิทธิผลยิ่งในทุกสภาพแวดล้อมอุปนิสัย proactive คำว่า proactive นำมาใช้กันคุ้นตาในแวดวงบริหารธุรกิจคำนี้ไม่มีนิยามในพจนานุกรมส่วนใหญ่มีความหมายมากเกินกว่าการกระทำในเชิงรุกความหมายแท้จริงในฐานะมนุษย์เรารับผิดชอบต่อชีวิตของเราพฤติกรรมของเราเป็นผลจากการตัดสินใจของเรามีใช้เงื่อนไขเรากดข่มความรู้สึกให้อยู่ใต้อำนาจของคุณลักษณะในใจเรามีความคิดริเริ่มและความรับผิดชอบที่จะดำเนินการให้เกิดผลแม้แต่คำว่าความรับผิดชอบ responsibility ก็ยังชวนเชิญให้เรามองในแง่ responsibility ความสามารถในการเลือกวิธีที่จะตอบสนองคน proactiveจะตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนที่แสดงออกจะไม่มีการป้ายความผิดไปยังสภาวะการเงื่อนไขหรือการวางเงื่อนไขพฤติกรรมของคนโปรแอคทีฟเป็นผลพวงจากการตัดสินใจเลือกอย่างมีสติอยู่บนรากฐานของค่านิยมในใจมิใช่ผลจากเงื่อนไขที่อยู่บนรากฐานของอารมณ์ความรู้สึกทั้งนี้เพราะโดยธาตุแท้ของธรรมชาติมนุษย์เราเป็นคนโปรแอคทีฟหากชีวิตของเราเป็นแค่เพียงผลของเงื่อนไขและการวางเงื่อนไขไว้ล่วงหน้านั่นก็เป็นเพราะเราตัดสินใจอย่างมีสติหรือยอมรับโดยปริยายยินยอมให้อำนาจแก่กฎเกณฑ์นั้นมาควบคุมบังคับชีวิตของเราการยินยอมให้เงื่อนไขมาบงการชีวิตเราจะกลายเป็นคนรีแอคทีฟสนองตอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพถ้าลมฟ้าอากาศแจ่มใสผู้คนก็เบิกบานหน้าระรื่นถ้าลมฟ้าอากาศมัวซัวก็จะส่งผลกระทบหดหู่ซึมเศร้าต่อทัศนคติและฝีมือการทำงานคนโปรแอคทีฟจะนำลมฟ้าอากาศประจำตัวไปด้วยทุกหนทุกแห่งฝนตกหรือแดดออกไม่มีผลกระทบใดๆคนโปรแอคทีฟขับเคลื่อนด้วยค่านิยม
หากค่านิยมในใจกำกับให้ผลิตผลงานชั้นดีมีคุณภาพลมฟ้าอากาศไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยว่าจะทำงานได้หรือไม่คนรีแอคทีฟจะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเชิงสังคมหรือลมฟ้าอากาศเชิงสังคมถ้าได้รับคำสรรเสริญก็หน้าบานยิ้มย่องผ่องใสหากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็หน้ามองหดหู่ป้องกันตนเองคนรีแอคทีฟก่อสารชีวิตเชิงอารมณ์ของตนด้วยพฤติกรรมของผู้คนรอบข้างโอบรับเอาข้อบกพร่องของคนอื่นมากดข่มชีวิตของตนเองความสามารถในการสะกดข่มอารมณ์สะเทือนใจให้อยู่ใต้บังคับบัญชาของค่านิยมถือเป็นแก่นของคนโปรแอคทีฟถ้าเป็นคนรีแอคทีฟจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกด้วยสถานการณ์ด้วยเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมคนโปรแอคทีฟจะขับเคลื่อนด้วยค่านิยมครุ่นคิดพินิจพิเคราะห์มาเป็นอย่างดีเลือกสรรและผนึกค่านิยมไว้ในใจคนโปรแอคทีฟยังอยู่ในอิทธิพลของสิ่งเร้าจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นในเชิงกายภาพสังคมหรือจิตวิทยาแต่การตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ว่าจะโดยจิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกจะเป็นการตอบสนองด้วยทางเลือกที่อยู่บนรากฐานของค่านิยมดังเช่นอีเลนเนอร์โรสเวลล์กล่าวไว้ไม่มีผู้ใดทำร้ายเราได้หากเราไม่ให้ความยินยอมคำกล่าวของคานทีก็เช่นกันพวกเขาไม่อาจพรากความนับถือตนเองไปจากเราได้หากเราไม่มอบให้เขาไปความยินยอมความเต็มใจพร้อมรับของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองที่ทำให้เราเจ็บปวดเจ็บปวดมากไปกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมยอมรับว่ายากที่จะปรับอารมณ์ให้ยอมรับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราผ่านเวลาหลายสิบปีให้คำอธิบายต่อทุกระทมของเราโดยการป้ายความผิดให้สภาวะการหรือพฤติกรรมของผู้อื่นแต่ทว่าบุคคลใดที่กล้ากล่าวออกมาเต็มเสียงกล่าวด้วยความเชื่อแท้จริงว่าฉันเป็นตัวฉันได้ในทุกวันนี้เพราะการตัดสินใจเลือกทางในวันวานบุคคลผู้นั้นจะไม่กล่าวว่าฉันจะเลือกเป็นอื่นครั้งหนึ่งในการบรรยายเรื่องภาวะโปรแอคทีฟสตรีนางหนึ่งในกลุ่มผู้ฟังลุกขึ้นยืนกลางการนำเสนอของผมส่งเสียงพร่ำพูดด้วยความตื่นเต้นผู้ฟังเต็มห้องบรรยายผู้คนเหลียวไปมองเธอเป็นตาเดียวเมื่อเธอรู้สึกตัวเกิดความอายสุดตัวลงนั่งอีกครั้งแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเธอเก็บความตื่นเต้นไว้ไม่ได้เธอหันไปพูดคุยกับผู้ที่นั่งข้างเคียงใบหน้าของเธอผ่องระเรื่อมีความสุขผมแทบจะอดใจรอตอนช่วงพักไม่ได้ผมอยากรู้ว่าเกิดเหตุการณ์ใดผมตรงดิ่งไปหาเธอสอบถามว่าเธอพอจะแบ่งปันประสบการณ์ของเธอให้ผมได้ร่วมรับฟังหรือไม่คุณคงวาดภาพไม่ออกว่าเกิดอะไรต่อฉันเธออุทานออกมาฉันทำงานเป็นพยาบาลเต็มเวลาดูแลชายน่าเกลียดชายผู้ไม่รู้คุณคนเลวร้ายที่สุดเท่าที่จะวาดภาพออกมาได้ไม่มีอะไรที่ฉันทำจะดีพอสำหรับเขาเขาไม่เคยเห็นคุณค่าแทบจะไม่รู้ว่ามีตัวฉันอยู่บนโลกนี้เขาจะตะคอกเข้าใส่หาเรื่องจับผิดยุ่มยิ้มได้ทุกเรื่องชายผู้นี้ทำให้ชีวิตของฉันเศร้าระทมบ่อยครั้งที่ฉันนำเอาความหงุดหงิดหัวเสียไประบายใส่คนในครอบครัวพยาบาลคนอื่นๆรู้สึกเช่นเดียวกันเราแทบจะสวดมนต์ภาวนาขอให้คนไข้ผู้นี้ไปเกิดใหม่คุณอวดดียังไงพูดออกมาได้เต็มปากบรรยายให้ฉันฟังว่าไม่มีอะไรจะทำให้ฉันเจ็บปวดไม่มีใครมาทำให้ฉันเจ็บปวดได้ถ้าฉันไม่ยินยอมคุณกล่าวหาว่าฉันเลือกชีวิตที่งี่เง่าเอาอารมณ์มากดหัวให้เป็นทุกข์ระทมไปเองไม่มีทางฉันไม่มีทางยอมเชื่อแต่ฉันก็เก็บประโยคนี้มาคิดทบทวนฉันเสาะค้นเข้าไปในตัวเองถามตัวเองว่าจริงหรือที่ฉันมีอิสรภาพในการเลือกการตอบสนอง
ฉันตระหนักในนาทีนั้นว่าฉันมีอำนาจเช่นว่านั้นอยู่ในตัวฉันยอมกลืนยาขมฉันยอมรับกับตัวเองว่าฉันเป็นผู้เลือกความเจ็บปวดมาทำร้ายตัวเองและฉันก็ตระหนักว่าฉันมีสิทธิ์ฉันมีทางเลือกจะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องนี้นาทีนั้นเองที่ฉันลุกขึ้นยืนกลางห้องบรรยายฉันรู้สึกเหมือนนักโทษที่ได้รับการปลดปล่อยออกจากคุกซานเควนตินฉันอยากกู่ร้องให้โลกได้ยินทั่วกันว่าฉันเป็นไทยแล้วฉันหลุดออกจากคุกแล้วฉันไม่มีวันยอมค้อมหัวให้คนอื่นมาบงการชีวิตของฉันอีกต่อไปความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ที่ว่าเกิดเรื่องใดต่อตัวเราแต่เกิดจากการตอบสนองของเราต่อเหตุการณ์นั้นที่ทำให้เราเจ็บปวดแน่นอนที่สุดเรื่องที่เกิดขึ้นอาจทำให้ร่างกายของเราเกิดบาดแผลอาจทำร้ายเราในเชิงเศรษฐกิจและทำให้เราทุกข์เศร้าแต่คุณลักษณะเอกลักษณ์พื้นฐานของเราไม่จำเป็นต้องเจ็บปวดไปด้วยแท้จริงแล้วเรื่องเลวร้ายในชีวิตจะหล่อล้อมคุณลักษณะและบ่มเพาะพลังอำนาจในตัวของเราให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นให้อิสรภาพในการรับมือกับสภาวะการยุ่งยากในอนาคตและเป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนรอบข้างที่ได้พบเห็นแฟรงเกิลเป็นหนึ่งในยอดคนที่พัฒนาอิสรภาพในตัวเองในห้วงทุกข์ทรมานเร่งเร้าพลังอำนาจในตัวพาตัวรอดจากสถานการณ์เลวร้ายและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรอบข้างหนังสืออัตชีวประวัติของเฉลยศึกสงครามเวียดนามยืนยันพลังอำนาจที่แปลงโฉมใหม่ให้ชีวิตยืนยันอิสรภาพส่วนตัวและผลกระทบของความรับผิดชอบในการใช้อิสรภาพนั้นต้านสภาพแวดล้อมเลวร้ายในคุกช่วยเหลือทั้งตนเองและเพื่อนนักโทษทั้งตอนนั้นและตอนนี้เราคงเคยได้รู้จักได้พบเห็นบุคคลผู้ตกในห้วงทุกข์ทรมานอาจจะเจ็บป่วยเรื้อรังหรือร่างกายพิกลพิการแต่ยังถือครองพลังอำนาจเชิงอารมณ์แข็งแกร่งเพียงบุรณภาพที่เรามองเห็นพอจะทำให้อุ่นในอกแล้วไม่มีสิ่งใดจะยิ่งใหญ่กว่าและประทับใจได้นานกว่าการตระหนักว่ามีใครสักคนฝ่าพ้นความเจ็บปวดทรมานฝ่าพ้นห้วงทุกข์ฉายพลังและแสดงค่านิยมออกมาจุดแรงบันดาลใจเติมความสง่างามและยกชีวิตให้สูงขึ้นห้วงเวลาหนึ่งที่ให้แรงบันดาลใจที่ผมกับแซนดราเคยประสบมาจะเป็นช่วง4ปีที่ใช้ร่วมกับเคโรเพื่อนสนิทผู้ป่วยเป็นมะเร็งเคโรเป็นเพื่อนเจ้าสาวของแซนดราและคบหาสนิทสนมกันมานานกว่า25ปีในช่วงระยะสุดท้ายแซนดรานั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงช่วยเคโรบันทึกประวัติชีวิตแต่ละวันที่กลับมาบ้านแซนดราอัศจรรย์ใจไปกับความกล้าหาญของเพื่อนรักและความมุ่งมั่นตั้งใจแรงกล้าของเพื่อนที่จะบันทึกข้อความพิเศษมอบให้ลูกๆในแต่ละช่วงชีวิตแคโรใช้ยาแก้ปวดน้อยที่สุดเพื่อจะได้ใช้พลังสมองและอารมณ์ได้สดใสที่สุดเธอกระซิบพูดลงเครื่องบันทึกเสียงหรือบอกให้แซนดราจดบันทึกแคโรเป็นคนโปรแอคทีฟกล้าหาญและห่วงใยผู้อื่นจนกลายเป็นแรงบันดาลใจต่อทุกผู้ทุกคนที่ได้รู้จักเธอผมไม่มีวันลืมประสบการณ์ที่จ้องตาเธอในวันก่อนที่เธอจะเสียชีวิตผมรับทราบความเจ็บปวดทรมานในร่างของบุคคลที่ประจุด้วยคุณค่าสูงส่งผมมองเห็นในสายตาของเธอมองเห็นวิถีแห่งคุณลักษณะการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเท่าเทียมกับความรักความห่วงใยและการเห็นคุณค่าของชีวิตหลายปีถัดมาหลายครั้งที่ผมสอบถามผู้เข้าร่วมการอบรมว่ามีผู้ใดบ้างหรือไม่ที่เคยมีประสบการณ์อยู่ใกล้ชิดกับคนใกล้ตายคนแกร่งคนที่มีทัศนคติเยี่ยมยอดสื่อความรักความอาทรต่อผู้อื่นและครองตัวอย่างสง่างามจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตโดยปกติแล้วจะมีคนราว1ใน4ที่ยกมือตอบรับผมถามต่อไปว่ามีกี่คนที่จะไม่ลืมบุคคลผู้นั้นมีกี่คนที่รู้สึกเหมือนเกิดใหม่
อย่างน้อยก็ชั่วขณะเมื่อได้สัมผัสแรงบันดาลใจของความกล้าหาญนั้นสะเทือนใจจนถึงขั้นปวารณาตนที่จะสานต่อการทำประโยชน์มอบความอาทรต่อผู้อื่นคนกลุ่มนั้นแทบจะทุกคนยกมือตอบรับอีกครั้งวิกเตอร์แฟรงเกิลชี้ให้เห็นว่ามีแก่นค่านิยม3อย่างในชีวิตมนุษย์คือเชิงประสบการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อตัวเราเชิงสร้างสรรค์เรื่องที่เราสร้างขึ้นมาให้เป็นจริงและเชิงทัศนคติการตอบสนองของเราต่อภาวะทุกข์ทรมานเช่นความเจ็บป่วยเรื้อรังประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ได้รับจากผู้คนยืนยันประเด็นของแฟรงเกิลลำดับสูงสุดในแก่นค่านิยมในชีวิตจะเป็นเชิงทัศนคติอยู่ในกรอบความคิดหรือการปรับกรอบโครงสร้างของความคิดกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าสาระสำคัญที่สุดในชีวิตจะอยู่ที่ว่าเราตอบสนองอย่างไรต่อเรื่องราวที่เราประสบพบเจอในชีวิตภาวะทุกข์ทรมานมักจะทำให้เปลี่ยนกรอบความคิดกรอบอ้างอิงใหม่จะปรากฏเปลี่ยนมุมมองใหม่ที่เรามองโลกมองตนเองมองผู้อื่นและชีวิตคาดหวังสิ่งใดจากตัวเรามุมมองกว้างขึ้นสะท้อนค่านิยมเชิงทัศนคติที่จะยกชีวิตและให้แรงบันดาลใจแก่ผู้คนรอบข้างสู่ภาวะ proactiveธรรมชาติพื้นฐานของคนเราจะเป็นผู้กระทำมิใช่ถูกกระทำการลงมือกระทำช่วยให้เราเลือกการตอบสนองต่อสภาวะการเฉพาะเจาะจงการลงมือกระทำให้อำนาจเราเป็นผู้สร้างสภาวะการภาวะ proactive มิได้หมายความว่าจะต้องก้าวร้าวแสดงอาการน่ารังเกียจหรือแผ่อำนาจคุกคามแต่จะหมายถึงการตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราที่จะสร้างสรรค์ผลงานหลายขวบปีแล้วที่ผมให้คำปรึกษาผู้ต้องการงานอาชีพที่ดีกว่าว่าจะต้องริเริ่มในเชิงรุกทำแบบทดสอบความสนใจและความถนัดศึกษาความเป็นไปได้ในวงการอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ปัญหาเฉพาะเจาะจงที่องค์กรต้องเผชิญจากนั้นเขียนแผนงานแสดงฝีมือและคำตอบที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่องค์กรวิธีการเช่นนี้เรียกว่าการขายโซลูชันถือเป็นกรอบความคิดหลักในการไต่สู่ความสำเร็จในแวดวงธุรกิจการตอบสนองส่วนใหญ่มักเป็นการเห็นพ้องคนส่วนใหญ่มองเห็นว่าวิธีเช่นนี้จะส่งผลกระทบเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานหรือได้เลื่อนตำแหน่งแต่ก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ล้มเหลวไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือริเริ่มในเชิงรุกเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผมไม่รู้ว่าจะไปทำแบบทดสอบความสนใจและความถนัดได้ที่ไหนจะไปศึกษาความเป็นไปได้ในวงการอุตสาหกรรมและปัญหาขององค์กรได้อย่างไรไม่มีใครเต็มใจช่วยเหลือคิดไม่ออกเลยว่าจะทำแผนการนำเสนอน่าสนใจได้อย่างไรคนส่วนใหญ่รอคอยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหรือรอท่าให้ผู้อื่นยื่นมือมาช่วยเหลือแต่คนที่ได้ตำแหน่งงานดีๆมักจะเป็นผู้ริเริ่มรับผิดชอบในเชิงรุกคนโปรแอคทีฟบุคคลผู้เสนอหนทางแก้ปัญหาไม่ได้ทำตัวเป็นปัญหาเสียเองคนโปรแอคทีฟคว้าจับโอกาสในเชิงรุกที่จะได้ลงมือทำทุกเรื่องที่จำเป็นสอดคล้องไปกับหลักการที่ถูกต้องจัดการภารกิจให้สำเร็จเมื่อใดที่ใครสักคนในครอบครัวของเราแม้แต่ลูกตัวเล็กทำในสิ่งไร้ความรับผิดชอบรอคอยให้คนอื่นเป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้แก้ปัญหาเราจะเตือนกันว่าใช้ไหวพริบและการริเริ่มในเชิงรุกบ่อยครั้งก่อนที่เราจะได้อ้าปากลูกของเราจะเสนอคำตอบต่อการบ่นโวยวายของตัวเองว่ารู้แล้วต้องใช้ไหวพริบและการริเริ่มในเชิงรุกการกำหนดให้ผู้อื่นรับผิดชอบมิได้หมายความในแง่ลบในทางตรงกันข้ามจะเป็นการยืนยันให้เกียรติกันภาวะ proactive
เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์แม้มัดกล้ามเนื้อโปรแอคทีฟจะหลับไหลแต่ก็ยังมีอยู่รอพร้อมทำงานการให้ความนับถือต่อธรรมชาติโปรแอคทีฟในตัวผู้อื่นอย่างน้อยที่สุดถือได้ว่าเป็นภาพสะท้อนคมชัดเที่ยงธรรมจากกระจกเงาสังคมแน่นอนที่สุดจะต้องพิจารณาระดับวุฒิภาวะของแต่ละคนประกอบด้วยเราไม่อาจคาดหวังสูงนักว่าจะได้ความคิดเชิงสร้างสรรค์จากคนพึ่งผู้อื่นเชิงอารมณ์ขนาดหนักแต่อย่างน้อยที่สุดเรายืนยันให้เกียรติธรรมชาติขั้นพื้นฐานและสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้ผู้คนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาในวิถีพึ่งตนเองกระทำหรือถูกกระทำความแตกต่างของผู้ริเริ่มในเชิงรุกกับผู้งอมืองอเท้าห่างไกลกันราวฟ้ากับดินผมไม่ได้หมายความว่ามีความแตกต่างกันแค่ 25-50% แต่มากมายถึง 5,000% เลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฉลาดพอมีสติและไวต่อความรู้สึกของผู้คนรอบข้างการรักษาสมดุล PPC เพื่อประสิทธิผลจำต้องอาศัยการริเริ่มในเชิงรุกต้องริเริ่มในเชิงรุกพัฒนาอุปนิสัย7ประการผนึกไว้ประดับชีวิตในยามที่คุณศึกษาอุปนิสัย6ประการแรกคุณจะสังเกตว่าทุกขั้นตอนเป็นการฝึกมัดกล้ามเนื้อโปรแอคทีฟแต่ละอุปนิสัยจะวางความรับผิดชอบในทุกเรื่องให้คุณลงมือกระทำถ้าคุณรอกระทำคุณจะถูกกระทำเสมอผลจากการเจริญเติบโตและโอกาสจะเลือกเส้นทางไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคราวหนึ่งผมไปทำงานร่วมกับกลุ่มผู้รับเหมาตกแต่งบ้านตัวแทนจากองค์กร20แห่งนัดพบกันทุกไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบตัวเลขและปัญหาโดยไม่มีข้อสงวนช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจถดถอยผลกระทบต่อวงการผู้รับเหมาสาหัสกว่าตลาดโดยทั่วไปผู้คนที่มาร่วมประชุมท้อแท้มองหม่นตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกหัวข้ออภิปรายของเราก็คือเกิดอะไรขึ้นต่อพวกเราอะไรคือสิ่งเร้าปัญหารุมล้อมหลายทิศทางมีแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมอัตราคนว่างงานสูงหลายบริษัทต้องปลดเพื่อนร่วมงานออกเพื่อความอยู่รอดขององค์กรเมื่อสิ้นวันทุกคนท้อแท้หนักยิ่งกว่าเดิมวันที่สองเราเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรจะเกิดต่อพวกเราในอนาคตเราศึกษาแนวโน้มของข้อกำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมอนุมานว่าจะเกิดเรื่องใดบ้างในอนาคตเมื่อสิ้นวันเราก็ยิ่งท้อแท้หนักยิ่งกว่าเดิมภาวะจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมก่อนจะกระเตื้องทุกผู้ทุกคนทราบเรื่องนี้แก่ใจวันที่สามเราตัดสินใจใช้คำถามโปรแอคทีฟเราจะตอบสนองอย่างไรเราจะทำอะไรต่อเราจะริเริ่มเข้าแก้ปัญหาในเชิงรุกได้อย่างไรภาคเช้าเราคุยเรื่องการจัดการและการลดต้นทุนภาคบ่ายเราอภิปรายเรื่องส่วนแบ่งตลาดเราระดมสมองทั้งสองเรื่องเบนความสนใจไปที่เนื้อหาที่น่าจะเป็นไปได้ความหวังใหม่ความกระตือรือร้นและการตระหนักรู้โปรแอคทีฟปิดการประชุมวันนั้นสิ้นสุดวันที่3เราสรุปผลของการประชุมแบ่งเป็น3ภาคตอบคำถามที่ว่าธุรกิจเป็นอย่างไรภาคแรกสิ่งที่เกิดต่อพวกเราไม่ดีนักแนวโน้มจะเลวร้ายกว่าเดิมก่อนจะกระเตื้องเป็นไปในทางที่ดีภาค2สิ่งที่เราจะทำให้เกิดผลดีมากเพราะเราจัดการได้ดีขึ้นลดต้นทุนได้มากขึ้นและมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นภาค3ดังนั้นธุรกิจดียิ่งกว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นความคิดของคนรีแอคทีฟจะกล่าวอย่างไรไม่เอาหน้าเผชิญความเป็นจริงเถอะจะคิดในเชิงบวกจะกระตุ้นจูงใจตัวเองให้คึกคักก็คงไปไม่ได้ไกลไม่ช้าไม่นานความเป็นจริงก็ไล่มาทันนั่นเองที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างการคิดในเชิงบวกกับภาวะโปรแอคทีฟแตกต่างกันเป็นคนละเรื่องเราเผชิญหน้าความเป็นจริง
เราเผชิญหน้าสภาวะการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและประมาณการสำหรับอนาคตยิ่งไปกว่านั้นเราเผชิญหน้าความเป็นจริงด้วยว่าเรามีอิสรภาพในการเลือกการตอบสนองในเชิงบวกต่อสภาวะการและการประมาณการการเมินเฉยไม่ยอมรับรู้ความเป็นจริงจะเป็นการค้อมยอมรับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเป็นตัวกำหนดบังคับควบคุมเราอยู่องค์กรธุรกิจกลุ่มทำงานเพื่อชุมชนองค์กรทุกประเภทรวมทั้งครอบครัวมีสิทธิ์จะใช้ภาวะโปรแอคทีฟทั้งสิ้นสมาชิกจะร่วมกันคิดนำความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดความเฉลียวมารวมกันสร้างบรรยากาศโปรแอคทีฟขึ้นในองค์กรองค์กรใดๆไม่จำเป็นต้องตกอยู่ในอิทธิพลของสภาพแวดล้อมสามารถก้าวล้ำไปในเชิงรุกเพื่อทำให้ค่านิยมและเป้าหมายที่มีร่วมกันของสมาชิกเกิดผลสำเร็จรับฟังภาษาพูดของเราในเมื่อพฤติกรรมและทัศนคติไหลออกมาจากกรอบความคิดของเราหากเราใช้การรู้ตนเองสอบทานเราจะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในแผนที่ในใจยกตัวอย่างเช่นภาษาพูดจะเป็นตัวชี้วัดชัดเจนว่าเราเป็นคนโปรแอคทีฟหรือไม่ภาษาพูดของคนรีแอคทีฟจะบอกปัดปฏิเสธความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงฉันเป็นฉันฉันเป็นคนอย่างนี้เองฉันถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วไม่มีทางเปลี่ยนแปลเป็นอื่นได้เขาทำให้ผมโกรธจัดฉันไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตเชิงอารมณ์ของฉันตกอยู่ภายใต้การควบคุมของปัจจัยที่ฉันไม่อาจควบคุมได้ฉันทำไม่ได้ฉันไม่มีเวลาอะไรสักอย่างนอกตัวของเราเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดควบคุมเราไว้ขอเพียงภรรยาเข้าใจและอดทนมากกว่านี้อีกสักหน่อยพฤติกรรมของผู้อื่นจำกัดประสิทธิผลของฉันผมจำเป็นต้องทำสภาวะการหรือบุคคลอื่นมาบังคับให้ฉันทำฉันไม่มีอิสรภาพในการเลือกว่าต้องการจะทำอะไรต่อไปนี้เป็นตารางแสดงภาษาของคนรีแอคทีฟและภาษาคนโปรแอคทีฟภาษาคนรีแอคทีฟไม่มีอะไรที่ฉันจะทำได้ฉันเป็นคนอย่างนี้เองเขาทำให้ผมโกรธจัดเขาไม่อนุญาตให้ฉันทำผมจำเป็นต้องทำผมทำไม่ได้ผมจำต้องขอเพียงแต่ภาษาคนโปรแอคทีฟดูทางเลือกสายอื่นกันไหมฉันเลือกวิธีอื่นได้ฉันควบคุมบัญชาอารมณ์ของตนเองฉันเขียนการนำเสนอทรงประสิทธิผลได้ฉันจะเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมฉันเลือกฉันอยากจะฉันจะภาษาเช่นนั้นมาจากกรอบความคิดแห่งตัวกำหนดเนื้อหาทั้งมวลจะอยู่ที่การบ่ายเบี่ยงไม่แบกรับความรับผิดชอบฉันไม่ต้องรับผิดชอบฉันไม่มีสิทธิ์เลือกการตอบสนองของฉันคราวหนึ่งนักศึกษามาพบผมอาจารย์ให้ผมหยุดเรียนได้ไหมผมต้องไปแข่งเทนนิสต้องไปหรืออยากไปผมถามจำเป็นต้องไปจริงๆครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ไปเขาก็คงไล่ผมออกจากทีมเธอคิดอย่างไรกับผลเช่นนั้นไม่ชอบครับกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าเธอเลือกที่จะไปเพราะต้องการผลลัพธ์ไม่อยากหลุดออกจากทีมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอไม่เข้าเรียนไม่ทราบครับคิดให้หนักคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์ตามธรรมชาติใดถ้าไม่เข้าเรียนอาจารย์คงไม่ไล่ผมออกนั่นเป็นผลลัพธ์เชิงสังคมแค่กระพี้ถ้าเธอไม่ร่วมเล่นเธอไม่ได้สังกัดในทีมเทนนิสของมหาวิทยาลัยนั่นเป็นผลตามธรรมชาติแต่ถ้าเธอไม่เข้าชั้นเรียนผลลัพธ์ธรรมชาติจะเป็นอย่างไรผมเดาเอาว่าผมพลาดโอกาสจะได้เรียนรู้ถูกต้องดังนั้นเธอก็เลยชั่งน้ำหนักผลลัพธ์สองทางและตัดสินใจเลือกรู้ไหมถ้าฉันเป็นเธอ
ฉันจะบอกว่าฉันเลือกที่จะไปแข่งเทนนิสแทนที่จะบอกว่าต้องไปทำอะไรผมเลือกที่จะไปแข่งเทนนิสนักศึกษาตอบอายๆแล้วพลาดชั่วโมงแห่งการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูอย่างนั้นหรือผมตอบด้วยอาการแซงทำเป็นพิศวงปัญหาสาหัสของภาษาคนรีแอคทีฟเพราะจะกลายเป็นความเชื่อที่กลายเป็นความจริงคนประเภทนั้นจะเสริมความเชื่อถือให้แก่กรอบความคิดที่ว่าทุกอย่างกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วจะสรรหาหลักฐานมายืนยันความเชื่อของตนให้แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมพวกนั้นจะรู้สึกว่าตนเองตกเป็นเหยื่อไม่มีอำนาจควบคุมสิ่งใดไม่อาจขีดกำหนดเป้าหมายในชีวิตหรือชะตากรรมของตนได้พวกนั้นจะตำหนิอำนาจจากภายนอกตำหนิคนอื่นสภาวะการหรือแม้แต่ดวงดาวบนฟ้าที่ส่งผลกำหนดชะตาชีวิตไว้เด็ดขาดในงานสัมมนาผมนำแนวคิดโปรแอคทีฟไปบรรยายชายผู้หนึ่งตรงมาหาสตีเฟนผมชอบเรื่องที่คุณบรรยายนะแต่ทุกสถานการณ์ไม่เคยเหมือนกันยกตัวอย่างเรื่องชีวิตครอบครัวของผมผมเป็นกังวลอย่างหนักผมกับภรรยาไม่มีความรู้สึกว่าหวามต่อกันอย่างที่เคยมีผมเดาเอาว่าผมไม่รักเธออีกต่อไปแล้วเธอเองก็ไม่รักผมผมจะทำอย่างไรดีความรู้สึกดีๆไม่เหลืออีกแล้วหรือผมถามถูกต้องเขายืนยันเรามีลูก3คนที่เรารักใคร่เป็นห่วงเป็นใยคุณมีคำแนะนำอย่างไรรักเธอผมตอบผมบอกคุณแล้วความรู้สึกว่าหวามไม่เหลืออีกต่อไปแล้วรักเธอคุณไม่เข้าใจความรู้สึกรักใคร่ผูกพันไม่เหลืออยู่อีกแล้วงั้นก็รักเธอถ้าความรู้สึกรักใคร่ไม่อยู่ที่นั่นถือเป็นเหตุผลที่ดีที่จะรักเธอคุณจะรักได้อย่างไรถ้าไม่มีความรักเพื่อนรักคำว่ารักเป็นคำกริยาความรักเป็นคำนามเป็นผลจากการรักใครสักคนรักเธอดูแลเธอเสียสละเพื่อเธอรับฟังเธอสดับรับรู้ความรู้สึกในใจของเธอเห็นคุณค่าเธอยืนยันความสำคัญการดำรงอยู่ของเธอคุณพร้อมจะทำอย่างนั้นหรือไม่ในวรรณกรรมของสังคมเจริญแล้วคำว่ารักเป็นคำกิริยาคนรีแอคทีฟจะนำไปดัดเปลี่ยนให้เป็นคำนามพวกเขาขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกฮอลลีวูดเขียนบทให้เรานั่งอ้าปากรับชมว่าเราไม่ใช่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบเราเป็นแต่เพียงผลผลิตของอารมณ์ในใจแต่บทภาพยนตร์ฮอลลีวูดไม่ได้บรรยายสภาพความเป็นจริงหากอารมณ์ความรู้สึกของเราควบคุมบัญชาชีวิตของเราก็เป็นเพราะเราสละความรับผิดชอบและโอบรับอารมณ์ความรู้สึกให้มาบงการชีวิตเราคนโปรแอคทีฟนำคำว่ารักมาใช้ในฐานะคำกิริยาความรักเป็นสิ่งที่คุณลงมือกระทำการเสียสละที่คุณทำการสละตัวตนเพื่อผู้อื่นเหมือนเช่นแม่นำชีวิตใหม่ออกมาสู่โลกภายนอกหากคุณต้องการศึกษาเรียนรู้เรื่องความรักขอให้อ่านเรื่องราวของผู้ที่เสียสละเพื่อผู้อื่นรักใครแม้แต่ผู้คนที่หาญหักน้ำใจของคุณหรือไม่ได้รักตอบถ้าคุณเป็นพ่อแม่ขอให้ดูที่ความรักที่คุณมีต่อลูกๆที่คุณทุ่มเทเสียสละให้ความรักเป็นค่านิยมที่จะทำให้เป็นจริงจับต้องได้ผ่านการแสดงออกคนโปรแอคทีฟกดข่มอารมณ์ความรู้สึกไว้ภายใต้ค่านิยมความรักความรู้สึกดีๆนั้นจะหวนกลับมาให้เสพสัมผัสได้อีกครั้งขอบเขตแห่งความกังวลขอบเขตแห่งอิทธิพลมุมมองชั้นเยี่ยมอีกทางที่จะช่วยให้รู้ตัวเองได้ดีขึ้นวัดระดับโปรแอคทีฟในตัวจะเป็นการเพ่งไปที่บริเวณที่เราทุ่มเทเวลาและพลังงานให้มากที่สุดคนเรามีความกังวลในใจหลากสาขากังวลต่อสุขภาพอนามัยกังวลเรื่องลูกปัญหาที่ทำงานหนี้สินประเทศชาติสงครามนิวเคลียร์
เราแยกตัวจากเรื่องราวเหล่านั้นที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทั้งเชิงอารมณ์และเชิงความคิดโดยสร้างวงกลมขอบเขตแห่งความกังวลขึ้นมาเมื่อใดที่เรามองเรื่องราวในขอบเขตแห่งความกังวลเราจะเห็นได้ชัดว่าบางเรื่องเราไม่มีอำนาจควบคุมบังคับแต่ก็มีหลายเรื่องที่เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เรานำเรื่องราวที่เราจัดการได้มารวมในวงกลมอีกวงซ่อนอยู่ภายในขอบเขตแห่งอิทธิพลสอบทานอีกครั้งว่าเราทุ่มเทเวลาและพลังงานให้แก่เรื่องในวงกลมใดเราจะทราบได้ว่าระดับโปรแอคทีฟของเราสูงแค่ไหนการมุ่งเน้นแบบคนโปรแอคทีฟพลังงานเชิงบวกขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลคนโปรแอคทีฟจะเพ่งจ้องไปที่ขอบเขตแห่งอิทธิพลทุ่มเทไปยังเรื่องราวที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ธรรมชาติของพลังงานเป็นไปในเชิงบวกขยายวงกว้างขยายให้ใหญ่ขึ้นทำให้ขอบเขตแห่งอิทธิพลขยายขนาดในทางกลับกันคนรีแอคทีฟจะเพ่งจ้องไปยังขอบเขตแห่งความกังวลเพ่งไปที่ข้อบกพร่องของผู้อื่นปัญหาในสภาพแวดล้อมและสภาวะการที่ตนเองไม่มีอำนาจควบคุมบังคับเมื่อสนใจที่จุดนี้จะมีแต่ทัศนคติตำหนิติเตียนวิพากษ์กล่าวโทษใช้ภาษารีแอคทีฟและเน้นย้ำความรู้สึกว่าตนเองเป็นเหยื่อให้ชัดยิ่งกว่าเดิมพลังงานแง่ลบจากการเพ่งจ้องเช่นนี้รวมกับการเพิกเฉยต่อเรื่องราวที่ตนแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทำให้ขอบเขตแห่งอิทธิพลของผู้นั้นหดเล็กลงการมุ่งเน้นแบบรีแอคทีฟพลังงานแง่ลบลดขนาดขอบเขตแห่งอิทธิพลตราบเท่าที่เราเพ่งจ้องไปที่ขอบเขตแห่งความกังวลเราพร้อมยอมรับให้เรื่องราวเหล่านั้นควบคุมบัญชาเราเราไม่ได้ใช้ภาวะโปรแอคทีฟริเริ่มรับผิดชอบในเชิงรุกที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกก่อนหน้านี้ผมแบ่งปันเรื่องราวของลูกชายที่ประสบปัญหาในโรงเรียนผมกับแซนดรากังวลอย่างหนักเมื่อมองเห็นข้อบกพร่องของเขาชัดเจนและวิธีที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อเขาแต่เรื่องราวเหล่านั้นอยู่ในขอบเขตแห่งความกังวลตราบเท่าที่เรามุ่งเน้นทุ่มเทเวลาและพลังงานไปสดับเรื่องที่เราแก้ไขไม่ได้เราไม่ได้ผลสำเร็จใดๆจะมีก็แต่เพิ่มความหดหู่ท้อแท้เสริมการพึ่งพาผู้อื่นของลูกชายให้เกาะกอดเรามากยิ่งขึ้นผลเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อเราหันไปทุ่มเทเวลาและพลังงานในขอบเขตแห่งอิทธิพลในยามที่เราสอบทานกรอบความคิดของเราเราเริ่มสร้างพลังงานเชิงบวกเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราและท้ายที่สุดแผ่อิทธิพลไปยังลูกชายของเราเช่นกันเราทุ่มเทแก้ไขสิ่งที่แก้ไขได้แก้ที่ตัวเราเองแทนที่จะไปเสียเวลาวิตกกังวลกับเงื่อนไขเรามีพลังอำนาจแผ่อิทธิพลต่อเงื่อนไขเนื่องมาจากตำแหน่งความมั่งคั่งบทบาทหรือความสัมพันธ์มีหลายสภาวะการที่ขอบเขตแห่งอิทธิพลของบุคคลมีขนาดใหญ่กว่าขอบเขตแห่งความกังวลสถานการณ์เช่นนี้สะท้อนอาการสายตาสั้นเชิงอารมณ์ที่นำมาทำร้ายตนเองเป็นอีกตัวอย่างของวิถีชีวิตคนรีแอคทีฟเห็นแก่ตัวมุ่งเน้นไปที่ขอบเขตแห่งความกังวลแม้แต่คนโปรแอคทีฟจะวางลำดับความสำคัญไว้ที่การใช้อิทธิพลแต่ก็ยังมีขอบเขตแห่งความกังวลอย่างน้อยที่สุดขอบเขตแห่งความกังวลก็มีขนาดใหญ่เท่าเทียมกับขอบเขตแห่งอิทธิพลเพราะจะเป็นการพร้อมยอมรับความรับผิดชอบที่จะใช้อิทธิพลให้ได้ประสิทธิผลทางตรงโดยอ้อมหรือไม่อาจควบคุมได้ปัญหาที่เราพบเจอแบ่งออกเป็น3ประเภทคือควบคุมได้โดยตรงปัญหาเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของเราควบคุมโดยอ้อม
ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของผู้อื่นและไม่อาจควบคุมได้ปัญหาที่เราทำอะไรไม่ได้เช่นความเป็นจริงเชิงสถานการณ์หรือเรื่องที่กลายเป็นอดีตไปแล้ววิธีโปรแอคทีฟจะวางก้าวแรกเพื่อแก้ปัญหาทั้ง3ประเภทในขอบเขตแห่งอิทธิพลปัจจุบันของเราการควบคุมโดยตรงปัญหาแก้ไขได้โดยปรับแต่งอุปนิสัยเห็นได้ชัดว่าอยู่ในขอบเขตแห่งอิทธิพลของเราถือเป็นชัยชนะส่วนตนแห่งอุปนิสัยที่1 2และ3การควบคุมโดยอ้อมปัญหานี้แก้ไขได้โดยเปลี่ยนวิธีการใช้อิทธิพลวิธีปฏิบัติอยู่ในชัยชนะสังคมอุปนิสัยที่4 5และ6ผมระบุวิธีใช้อิทธิพลของมนุษย์ได้ถึง30วิธีแยกแยะชัดเจนให้เห็นความแตกต่างระหว่างการร่วมรับรู้ความรู้สึกกับการเผชิญหน้าระหว่างการทำตัวให้เป็นแบบอย่างกับการวิงวอนร้องขอคนส่วนใหญ่จะมีวิธีใช้อิทธิพล 3-4 วิธีเท่านั้นมักจะเริ่มต้นด้วยการยกเหตุผลมาพูดคุยกันหากไม่ได้ผลจะเคลื่อนต่อไปถึงขั้นไม่สู้ก็หนีก็คงพอจะเดาความรู้สึกได้ว่าผมปลอดโปร่งโล่งใจสักเพียงใดที่ได้เรียนรู้วิธีบริหารอิทธิพลหลากหลายแทนที่จะใช้วิธีเก่าดั้งเดิมไร้ประสิทธิผลพยายามปรับแต่งหล่อหลอมผู้อื่นไร้การควบคุมปัญหานี้จะเป็นการแบกรับความรับผิดชอบต่อเส้นด้านล่างของใบหน้าใช้รอยยิ้มยิ้มจริงใจยิ้มสุขสงบยอมรับปัญหาและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแม้เราจะไม่ชอบก็ตามทีด้วยวิธีนี้เราจะไม่มอบอำนาจใดๆต่อปัญหาที่จะแผ่พลังมาควบคุมชีวิตเราเราจะร่วมสวดมนต์วิงวอนเหมือนเช่นผู้บำบัดการติดสุราเรื้อรังนิรนามองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานความกล้าหาญให้เราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทำได้และสมควรจะเปลี่ยนขอความสุขสงบยอมรับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้และขอสติปัญญาแยกแยะระหว่างสองเรื่องนี้ไม่ว่าเป็นปัญหาโดยตรงทางอ้อมหรือไร้การควบคุมเรามีอำนาจในมือที่จะก้าวไปสู่หนทางแก้ปัญหาเปลี่ยนอุปนิสัยของเราเสียใหม่เปลี่ยนวิธีใช้อิทธิพลและเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาที่เราไม่อาจควบคุมได้ทั้งสามหนทางนี้อยู่ในขอบเขตแห่งอิทธิพลขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลเพียงตระหนักว่าเราเลือกหนทางตอบสนองต่อสภาวะการได้ก็คงพอจะทำให้เราใจชื้นแน่ใจได้ว่าเรามีพลังอำนาจส่งผลกระทบต่อสภาวะการได้ในยามที่เราเปลี่ยนองค์ประกอบในสูตรเคมีผลลัพธ์ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยผมทำงานร่วมกับองค์กรหนึ่งอยู่นานหลายปีประธานบริษัทผู้นำองค์กรนั้นตื่นตัวกระฉับกระเฉงเขาอ่านแนวโน้มทิศทางตลาดได้อย่างแม่นยำมนุษย์เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ทรงความสามารถและฉลาดปราดเปรื่องทุกผู้ทุกคนทราบทั่วกันแต่เขาใช้สไตล์บริหารประเภทจอมเผด็จการเขาปฏิบัติต่อผู้คนเหมือนเต่าตุ่นประหนึ่งว่าไม่มีความคิดความอ่านในสมองเขามีเพียงเสียงสั่งการต่อพนักงานในองค์กรเลือกหนทางนั้นมาทางนี้ทำนี่แล้วก็ทำนั่นฉันจะเป็นผู้ตัดสินใจเองผลที่เกิดตามมานักบริหารเกือบทุกคนในคณะรู้สึกแปลกแยกมักจะจับกลุ่มกันในทางเดินบ่นเปรยปรับทุกข์ระหว่างกันการอภิปรายด้วยมาตรคมคายข้อมูลละเอียดน่าเชื่อถือประหนึ่งว่าช่วยกันคิดค้นหาหนทางแก้ไขสถานการณ์แท้จริงแล้วเหตุผลที่ยกมาสนับสนุนเป็นแต่เพียงการหาหนทางปลดเปลื้องความรับผิดชอบโดยยกจุดด้อยของประธานมาเป็นข้ออ้างคุณไม่มีทางวาดภาพได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นคราวนี้คนหนึ่งกล่าวบอกเมื่อวันก่อน
ขาบุกเข้าไปในแผนกของผมผมจัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมมูลแล้วเขารื้อทิ้งส่งสัญญาณกลับทิศข้อมูลที่เตรียมมาด้วยความยากลำบากนานหลายเดือนหายวับไปกับตาผมไม่รู้ว่าควรจะทำงานอย่างไรให้เขาถูกใจอีกนานแค่ไหนจนกว่าเขาจะปลดเกษียณอายุเพิ่งแค่59อีกคนสนองรับคุณคิดหรือว่าคุณจะรอดชีวิตไปได้อีก6ปีไม่รู้สิมนุษย์ประเภทนี้อาจไม่ยอมปลดเกษียณตัวเองก็เป็นได้แต่ทว่านักบริหารผู้หนึ่งเป็นคนโปรแอคทีฟเขาขับเคลื่อนด้วยค่านิยมมิใช่อารมณ์ความรู้สึกเขาริเริ่มในเชิงรุกติดตามความคิดของประธานร่วมรับรู้ความรู้สึกและอ่านสถานการณ์เขาไม่ได้ตาบอดมองข้ามจุดด้อยของประธานแทนการตำหนิวิพากษ์วิจารณ์จุดด้อยเขาคิดช่วยเหลือชดเชยจุดด้อยนั้นในจุดใดที่ประธานอ่อนด้อยเขาจะเข้าไปเสริมทำงานร่วมกับลูกน้องในแผนกจนกระทั่งจุดด้อยของประธานเป็นเรื่องนอกประเด็นและเขาทำงานร่วมกับจุดเด่นของประธานบริษัทตามติดวิสัยทัศน์ความคิดสร้างสรรค์และพรสวรรค์ชายผู้นี้มุ่งเน้นไปที่ขอบเขตแห่งอิทธิพลของตนเองเขาเองก็เป็นเต่าตุ่นอีกตัวในสายตาของประธานแต่เขาทำงานเกินความคาดหวังเขาคาดความต้องการของประธานร่วมรับรู้ความรู้สึกจนพบความกังวลแฝงซ่อนอยู่ในปัญหาดังนั้นในยามที่เขานำเสนอข้อมูลเขาจะให้การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาบนรากฐานของการวิเคราะห์นั้นผมนั่งร่วมโต๊ะประธานบริษัททำหน้าที่ที่ปรึกษาเขาหันมาหาผมสตีเฟนผมไม่เชื่อเลยว่าคนผู้นี้จะทำงานได้ถึงระดับนี้ผมขอข้อมูลเขาไม่เพียงรวบรวมข้อมูลมาให้แต่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจำเป็นต้องใช้เขาให้แม้แต่การวิเคราะห์เขาเจาะลึกไปถึงหัวใจของเรื่องที่ผมกังวลมีข้อเสนอแนะเรียงลำดับมาเป็นข้อข้อเสนอแนะของเขาสอดคล้องไปกับการวิเคราะห์การวิเคราะห์ก็สอดคล้องไปกับข้อมูลหมอนี่ทำงานได้ยอดเยี่ยมผมโล่งใจเป็นที่สุดไม่ต้องกังวลไปกับแผนกที่เขารับผิดชอบการประชุมบริษัทครั้งถัดไปประธานบริษัทจะเลือกหนทางนั้นมาทางนี้ทำนี่แล้วก็ทำนั่นแจกจ่ายให้ผู้บริหารทุกคนเว้นแต่เพียงผู้เดียวเขาหันไปหาชายผู้นั้นคุณมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ขอบเขตแห่งอิทธิพลของชายผู้นั้นขยายใหญ่ขึ้นแล้วสายตาทุกคู่ในองค์กรหันมาจ้องเป็นตาเดียวความคิดรีแอคทีฟของนักบริหารในช่องทางเดินยิงกระสุนพยาบาทเขาใส่บุรุษโปรแอคทีฟผู้นี้เป็นธรรมชาติของคนรีแอคทีฟที่จะเบี่ยงหลบความรับผิดชอบง่ายและปลอดภัยถ้าพวกเขาจะกล่าวว่าฉันไม่ต้องรับผิดชอบเพราะถ้ากล่าวว่าฉันรับผิดชอบก็คงจะต้องยอมรับในขั้นถัดมาว่าฉันทำตัวไร้ความรับผิดชอบคงเป็นการยากสำหรับพวกเขาที่จะยืนยันว่ามีพลังอำนาจในการเลือกการตอบสนองและการตอบสนองที่พวกเขาเลือกส่งพวกเขาเข้าไปในสภาพแวดล้อมแง่ลบเล่นเล่หลอกลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารอดชีวิตมานานหลายปีจะปลดเปลื้องความรับผิดชอบโดยยกข้อบกพร่องของผู้อื่นมาเป็นข้ออ้างกลุ่มนักบริหารเพ่งความสนใจไปยังข้อมูลสอบข้อมูลเพื่อจะได้กระสุนชุดใหม่นำมาใช้งานยิงสนับสนุนว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงไม่ต้องรับผิดชอบชายผู้นี้เผื่อแผ่บรรยากาศโปรแอคทีฟสู่เพื่อนนักบริหารทีละน้อยเชื่องช้าขอบเขตแห่งอิทธิพลของเขาแผ่ขยายไปหาหมู่นักบริหารขยายไปจนถึงระดับที่ไม่มีการทำกิจกรรมสำคัญใดในองค์กรนั้นถ้าไม่ได้รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากเขาซะก่อนประธานบริษัทก็ไม่ได้ยกเว้นแต่ประธานไม่รู้สึกว่าเขาเป็นภัยคุกคามเพราะพลังอำนาจของชายผู้นี้เสริมอำนาจของประธานพลังอำนาจของชายผู้นี้ชดเชยจุดด้อยของประธานประธานจึงรู้สึกว่าท
ทำงานโดยใช้พลังของคนสองคนทีมงานที่ทำงานเข้าขากันความสำเร็จของชายผู้นี้มิได้ขึ้นอยู่กับสภาวะการคนทำงานจำนวนไม่น้อยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขาความแตกต่างจะอยู่ที่เขาเลือกการตอบสนองต่อสถานการณ์โดยมุ่งเน้นความสนใจไปยังขอบเขตแห่งอิทธิพลคนหลายคนนิยามคำว่า proactive ว่าจะต้องก้าวร้าวแสดงอาการน่ารังเกียจหรือแผ่อำนาจคุกคามไม่ใส่ใจความรู้สึกผู้อื่นแนวคิดนี้ไม่มีมูลความจริงคนโปรแอคทีฟไม่ก้าวร้าวไม่คุกคามเขาเป็นคนฉลาดขับเคลื่อนด้วยค่านิยมอ่านทิศทางของโลกความเป็นจริงและรู้ว่าภาพที่เห็นยังขาดสิ่งใดไปบ้างดูคานทีเป็นตัวอย่างในขณะที่ผู้กล่าวหาท่านชูคอสลอนอยู่ในรัฐสภาตำหนิติเตียนท่านที่ไม่ได้ร่วมลงนามคำประกาศประนามอังกฤษผู้ผนวกอินเดียเป็นเมืองขึ้นคานทีออกไปอยู่ในท้องทุ่งขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลเงียบเชียบเชื่องช้ากับชาวนาและกรรมกรในไร่แผ่นดินใต้ฝ่าเท้าแห่งการสนับสนุนความวางใจและความเชื่อมั่นแผ่ขยายกว้างไกลคานทีไม่มีตำแหน่งหน้าที่ไม่มีอำนาจทางการเมืองหนุนหลังท่านมีเพียงความกล้าความรักใคร่แท้จริงและการอดอาหารวิงวอนให้ผู้คนปรองดองกันท้ายที่สุดมนุษย์ร่างเล็กผู้มีเพียงผ้าเตี่ยวห่อพันกายสยบจักรภพอังกฤษยิ่งใหญ่ให้คุกเข่าต่อหน้าท่านปลดปล่อยคนอินเดีย300ล้านคนให้เป็นอิสระด้วยขอบเขตแห่งอิทธิพลขยายใหญ่มหึมาระหว่างคำว่ามีกับคำว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะแยกแยะเรื่องราวในขอบเขตแห่งความกังวลอยู่ในภาษาพูดที่แสดงความในใจออกมาจะเห็นได้จากประโยคที่มีคำว่าขอเพียงหรือมีจะมีความสุขกว่านี้ขอเพียงผ่อนบ้านได้หมดขอเพียงมีเจ้านายที่ไม่เป็นจอมเผด็จการขอเพียงสามีมีความอดทนมากกว่านี้ขอเพียงมีลูกเชื่อฟังขอเพียงมีใบปริญญาขอเพียงมีเวลาให้ตัวเองขอบเขตแห่งอิทธิพลจะมีแต่คำว่าเป็นฉันเป็นคนอดทนข่มกลั้นได้ฉันเป็นคนฉลาดฉันเป็นคนมอบความรักเพ่งความสนใจไปยังคุณลักษณะทุกคราวที่เราคิดว่าปัญหาอยู่ข้างนอกความคิดนั่นเองที่เป็นปัญหาเราให้อำนาจปัจจัยภายนอกแผ่มาควบคุมบงการตัวเรากรอบความคิดเปลี่ยนไปเป็นจากภายนอกสู่ภายในวิงวอนให้สิ่งที่อยู่ภายนอกเปลี่ยนแปลงไปก่อนที่เราจะก่อความเปลี่ยนแปลงภายในได้การมองแบบโปรแอคทีฟจะสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในออกสู่ภายนอกเราอยากให้เกิดผลแตกต่างเราต้องเป็นคนต่างไปจากเดิมเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งที่อยู่ภายนอกฉันเป็นคนใช้ไหวพริบแก้ปัญหาฉันเป็นคนขยันฉันเป็นคนใช้ความคิดสร้างสรรค์ฉันเป็นคนที่พร้อมจะให้ความร่วมมืออุทาหรณ์สอนใจที่ผมโปรดปรานเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องจากพระคัมภีร์โบราณส่วนหนึ่งของขนบพื้นฐานของคนยิวคริสเตียนเรื่องของโยเซฟผู้ถูกพี่ชายจับไปขายเป็นทาสในอียิปต์เมื่ออายุได้17ปีคุณพอจะวาดภาพได้มั้ยว่าคนที่ตกอยู่สถานะทาสของโปทิติฟาจะขมขื่นสงสารตัวเองแค่ไหนเพ่งความสนใจไปที่ข้อบกพร่องของพี่ชายการวางอำนาจบังคับของเจ้านายและเรื่องอื่นๆที่เขาไม่อาจมีแต่โยเซฟเป็นคนโปรแอคทีฟเขาทุ่มความสนใจไปยังการเป็นไม่นานเขาเป็นหัวหน้าคนใช้ในบ้านของโปทิติฟาเขาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทุกเรื่องทุกราวของโปทิติฟาเพราะความวางใจอยู่ในระดับสูงวันหนึ่งโยเซฟตกอยู่ในสถานการณ์อึดอัดปฏิเสธที่จะประนีประนอมแลกกับบุรณภาพผลลัพธ์ก็คือถูกส่งเข้าคุก
จำขังอย่างไม่เป็นธรรมนาน13ปีอีกครั้งที่เขานำแนวคิดโปรแอคทีฟมาใช้งานเขาทุ่มความสนใจไปยังขอบเขตแห่งอิทธิพลอยู่ในภาวะเป็นมากกว่ามีไม่นานเขาควบคุมกิจการความเป็นไปทุกอย่างในคุกและท้ายที่สุดครองอำนาจทั่วแผ่นดินอียิปต์เป็นรองแค่เพียงฟาโรห์ผมทราบดีว่าแนวคิดนี้จะเป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดสำหรับคนหลายคนเป็นการง่ายที่จะตำหนิผู้อื่นโทษเงื่อนไขและการวางเงื่อนไขขมขื่นสงสารตัวเองเมื่อพลัดเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อึดอัดดิ้นไม่หลุดแต่เรามีความรับผิดชอบ responsible มีความสามารถเลือกการตอบสนองได้เราควบคุมชีวิตและแผ่อิทธิพลต่อสภาวะรอบข้างได้โดยทุ่มความสนใจไปยังภาวะเป็นหรือตัวตนของเราถ้าผมมีปัญหาในชีวิตสมรสจะได้ประโยชน์อันใดในการสารภาพบาปกับภรรยาไม่ขาดปากการพร่ำบอกว่าผมไม่ต้องรับผิดชอบผมดันตัวเองไปเป็นเหยื่อไร้อำนาจแข็งขืนผมกักตัวเองให้แน่นิ่งอยู่ในสถานการณ์แง่ลบผมลดความสามารถของตัวเองที่จะแผ่อิทธิพลไปยังตัวเธอการบ่นจู้จี้การกล่าวโทษทัศนคติติเตียนมีแต่จะทำให้เธอเชื่อสนิทใจในความบกพร่องของตัวเธอเองการวิพากษ์วิจารณ์ของผมเลวร้ายไปกว่ากรอบความประพฤติที่ผมต้องการจะแก้ไขความสามารถที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสถานการณ์เหี่ยวเฉาและสิ้นใจไปในท้ายที่สุดถ้าผมต้องการจริงจังที่จะแก้ไขสถานการณ์ผมจะทุ่มความสนใจไปยังเรื่องราวที่ผมควบคุมได้ตัวผมเองผมจะเลิกการดัดปั้นภรรยาให้อยู่ในรูปแบบที่ผมต้องการผมจะหันมาแก้ไขข้อบกพร่องของตนผมมุ่งเน้นไปปรับปรุงตัวให้เป็นคู่สมรสชั้นเลิศเป็นแหล่งแห่งความรักไม่มีเงื่อนไขและการให้กำลังใจสนับสนุนผมหวังว่าภรรยาจะรู้สึกถึงพลังอำนาจของการทำตัวเป็นแบบอย่างในเชิงโปรแอคทีฟและตอบสนองในทำนองเดียวกันแต่ทว่าไม่ว่าเธอจะตอบสนองหรือไม่ก็ตามทีวิถีในเชิงบวกสูงสุดที่ผมจะแผ่อิทธิพลต่อสถานการณ์ของผมก็คือการแก้ไขตนเองการเป็นตัวเองมีหลากหลายวิธีที่จะทำงานในขอบเขตแห่งอิทธิพลเช่นเป็นคนรับฟังเก่งกว่าเดิมเป็นคู่สมรสที่ให้ความรักมากกว่าเดิมเป็นนักศึกษาที่ดีกว่าเดิมเป็นผู้ให้ความร่วมมือมากกว่าเดิมและเป็นพนักงานที่ทุ่มเทอุทิศตนแก่งานมากกว่าเดิมบ่อยครั้งวิธีโปรแอคทีฟที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้คือการครองตนเป็นคนมีความสุขยิ้มจริงใจความสุขเฉกเช่นการไร้ความสุขเป็นหนทางเลือกโปรแอคทีฟมีหลายสิ่งหลายอย่างเช่นลมฟ้าอากาศที่ขอบเขตแห่งอิทธิพลของเราแผ่ไปจัดการไม่ได้แต่คนโปรแอคทีฟพาลมฟ้าอากาศส่วนตัวติดตัวไปด้วยทุกหนทุกแห่งเราเป็นคนมีความสุขและยอมรับสิ่งรอบข้างที่เราควบคุมไม่ได้ในระหว่างที่เราทุ่มเทความอุตสาหะแก้ไขในสิ่งที่เราจัดการได้อีกปลายหนึ่งของแท่งไม้ก่อนที่เราจะเคลื่อนไปทุ่มความสนใจให้แก่ขอบเขตแห่งอิทธิพลเราจำเป็นต้องพิจารณาสองเรื่องที่มีแง่มุมลึกซึ้งให้ขบคิดในขอบเขตแห่งความกังวลนั่นก็คือผลที่เกิดขึ้นกับความผิดพลาดแม้เราจะมีอิสรภาพในการเลือกการกระทำของเราเราไม่อาจเลือกผลที่ตามมาจากการกระทำนั้นได้เลยผลธรรมดาที่เกิดจากเหตุอยู่ในบังคับของกฎธรรมชาติอยู่ในขอบเขตแห่งความกังวลเรามีสิทธิ์ตัดสินใจเดินไปขวางหน้ารถไฟแล่นมาเต็มฝีจักรแต่เราไม่อาจตัดสินใจได้ว่าจะเกิดผลใดตามมาในตอนที่รถไฟพุ่งชนตัวเราเรามีสิทธิ์ตัดสินใจใช้เล่ห์หลอกลวงในการติดต่อธุรกิจผลที่ตามมาในเชิงสังคม
เกิดขึ้นได้หลายทางขึ้นอยู่กับว่าจะมีผู้จับได้มีผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษหรือไม่ส่วนผลที่เกิดตามมาทางธรรมชาติจะฝังอย่างลึกอยู่ในคุณลักษณะของเราไปแล้วพฤติกรรมของเราอยู่ใต้การควบคุมของหลักการการใช้ชีวิตสอดคล้องกับหลักการจะก่อให้เกิดผลเชิงบวกการใช้ชีวิตฝ่าฝืนหลักการให้ผลในแง่ลบเรามีอิสรภาพในการเลือกการตอบสนองในทุกสถานการณ์แต่อิสรภาพนั้นจะมีผลธรรมดาเกิดตามมากำกับอยู่ด้วยเสมอเมื่อใดที่เราหยิบปลายหนึ่งของแท่งไม้เราได้อีกปลายติดมาด้วยไม่ต้องสงสัยเลยในชั่วชีวิตของเรามีหลายคราวที่เราหยิบเลือกสิ่งที่เรารู้สึกในภายหลังว่าเป็นปลายแท่งไม้ผิดด้านการเลือกของเราก่อให้เกิดผลที่เราไม่ต้องการหากเรามีโอกาสเลือกใหม่เราก็คงเลือกเป็นอื่นเราเรียกการเลือกนั้นว่าความผิดพลาดเรื่องที่สองที่สมควรนำมาครุ่นคิดให้กระจ่างสำหรับคนที่เสียอกเศร้าใจแบบฝึกหัดโปรแอคทีฟจำเป็นที่สุดน่าจะเป็นการตระหนักว่าความผิดพลาดในอดีตอยู่ในขอบเขตแห่งความกังวลไม่อาจเรียกให้ย้อนกลับมาใหม่ไม่อาจแก้ไขได้อีกแล้วเราไม่อาจควบคุมผลธรรมดาที่เกิดเป็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจเลือกของเราลูกชายคนหนึ่งของเราเล่นเป็นควอเตอร์แบ็กที่มหาวิทยาลัยเขาเรียนรู้ที่จะดึงแถบกันเหงื่อรัดข้อมือหลังการเล่นแต่ละดาวสิ้นสุดลงเป็นการเตือนความจำในทุกการเล่นที่เขาหรือเพื่อนร่วมทีมผิดพลาดเพื่อว่าความผิดพลาดล่าสุดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเล่นครั้งถัดไปวิธีโปรแอคทีฟตอบรับความผิดพลาดจะเป็นการรับทราบทันควันหาหนทางแก้ไขและเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นความสำเร็จทีเจวัชสันแห่ง IBM กล่าวว่าความสำเร็จอยู่ปลายตรงข้ามของความผิดพลาดหากไม่รับทราบไม่แก้ไขไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดจะกลายเป็นความผิดพลาดอีกระดับหนึ่งส่งคนผู้นั้นให้จมลึกมืดมนยิ่งกว่าเดิมจะยังผลให้เกิดการหลอกตนเองการยกเหตุผลมาสนับสนุนตนเองคำโกหกด้วยเหตุและผลต่อตนเองและผู้อื่นความผิดพลาดครั้งที่สองการกลบเกลื่อนปิดบังจะเพิ่มอำนาจให้ความผิดพลาดครั้งแรกบิดดัดให้ผิดสัดส่วนกรีดบาดทำร้ายตนเองเป็นแผลลึกกว่าเดิมความเจ็บปวดของเรามิใช่สิ่งที่ผู้อื่นกระทำหรือแม้แต่ความผิดพลาดของเราหากแต่เป็นวิธีที่เราเลือกสนองตอบความผิดพลาดนั้นการวิ่งไล่ตามงูพิษที่ฉกกัดเรามีแต่จะเร่งให้พิษแผ่ไปถึงหัวใจเร็วขึ้นหนทางที่ดีกว่าจะเป็นการยับยั้งความผิดพลาดไว้เพียงแค่นั้นคิดหาหนทางแก้ขันชนะและบีบเลือดรีดพิษจากการฉกกัดให้พ้นตัวการตอบสนองต่อความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเรื่องราวที่จะเกิดตามมาถือได้ว่ามีความสำคัญยิ่งที่จะยอมรับความผิดพลาดหาหนทางแก้ไขโดยพลันความผิดพลาดนั้นจะไม่เหลือพลังอำนาจแผ่มารุกรานการกระทำก้าวต่อไปของเราพลังอำนาจในตัวของเราคืนกลับมาอยู่ในสถานะเดิมการให้และรักษาสัญญาผูกมัดแก่นกลางของขอบเขตแห่งอิทธิพลคือความสามารถที่จะผูกมัดตนเองกับการให้และรักษาคำสัญญานั้นการผูกมัดที่เราให้ต่อตนเองและผู้อื่นกับบูรณภาพต่อการผูกมัดนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญและเป็นการประกาศแจ้งชัดให้เห็นระดับโปรแอคทีฟในตัวเราการให้และรักษาคำสัญญาผูกมัดมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเราจากคุณสมบัติเฉพาะของมนุษย์เราใช้การรู้ตนเองและมโนธรรมสอบทานส่วนที่เป็นข้อบกพร่องสอบทานส่วนที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้สอบทานความสามารถพิเศษที่พัฒนาได้
สอบทานส่วนที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือกำจัดให้พ้นไปจากชีวิตจากนั้นเมื่อเราระบุหัวข้อได้เราใช้จินตนาการและความประสงค์อิสระดำเนินการซึ่งจะเป็นการให้สัญญาตั้งเป้าหมายและรักษาสัญญาอย่างเคร่งครัดเราจะสร้างคุณลักษณะแกร่งประดับตัวตนแท้จริงที่จะทำให้เรื่องราวเชิงบวกในชีวิตเป็นจริงขึ้นมาได้จุดนี้เองที่เราค้นพบ2หนทางที่จะทำให้เราควบคุมชีวิตของตนได้ทันทีหนึ่งนั้นเราให้สัญญาและรักษาสัญญาอีกข้อจะเป็นการตั้งเป้าหมายและดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อใดที่เราให้และรักษาสัญญาผูกมัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสักแค่ไหนเราวางรากฐานบูรณภาพไว้ในใจที่จะให้การตระหนักรู้แห่งการควบคุมตนเองให้ความกล้าและพลังที่จะแบกรับความรับผิดชอบมากขึ้นในชีวิตการให้และรักษาคำสัญญาผูกมัดต่อตนเองและผู้อื่นทีละน้อยเกียรติและศักดิ์ศรีในตัวของเราจะยิ่งใหญ่กว่าอารมณ์ความรู้สึกพลังแห่งการให้และรักษาคำสัญญาผูกมัดต่อตนเองเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาอุปนิสัยแห่งประสิทธิผลความรู้ทักษะและความปรารถนาอยู่ในกำมือของเราแล้วเราเลือกได้จะเลือกแก้ไขเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างองค์ประกอบสำคัญทั้ง3เมื่อพื้นที่ตัดกันขององค์ประกอบทั้ง3ขยายใหญ่ขึ้นเราก็จะผนึกหลักการภายในอันเป็นรากฐานของอุปนิสัยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเสริมความแกร่งให้แก่คุณลักษณะที่จะช่วยขับเคลื่อนเราได้ราบรื่นได้สมดุลสู่การเพิ่มประสิทธิผลในชีวิตภาวะโปรแอคทีฟแบบทดสอบ30วันเราไม่จำเป็นต้องผ่านค่ายกักกันมรณะเหมือนวิกเตอร์แฟรงเกิลเพื่อจะตระหนักรู้และพัฒนาภาวะโปรแอคทีฟของเราไม่ต้องไปไกลเพียงแค่เรื่องปกติสามัญในชีวิตประจำวันก็พอจะพัฒนาความสามารถเชิงโปรแอคทีฟเพื่อรับมือกับความกดดันพิเศษที่เกิดขึ้นในชีวิตได้แล้วนี่คือวิธีที่เราให้และรักษาสัญญาผูกมัดวิธีที่เรารับมือกับการจราจรติดขัดวิธีที่เรารับมือกับลูกค้าเจ้าอารมณ์และลูกหญิงชายแข็งขืนกระด้างกระเดืองวิธีที่เรามองปัญหาและเป็นพื้นที่ที่ทุ่มเทพลังงานและนี่ก็คือภาษาที่เราใช้พูดคุยผมใคร่จะท้าทายคุณให้ทดสอบภาวะโปรแอคทีฟลองใช้และติดตามดูผลที่เกิดขึ้น30วันเต็มๆที่คุณจะทุ่มความสนใจไปที่ขอบเขตแห่งอิทธิพลเท่านั้นผูกมัดตนเองกับเรื่องเล็กน้อยเป็นแสงส่องฉายนำทางมิใช่ผู้พิพากษาเป็นต้นแบบมิใช่นักวิพากษ์เป็นส่วนหนึ่งของหนทางแก้ไขมิใช่ส่วนหนึ่งของปัญหาลองนำไปปรับใช้ในชีวิตสมรสในครอบครัวในงานที่ทำอยู่อย่าได้โต้เถียงเพื่อเอาชนะข้อบกพร่องของผู้อื่นอย่าได้โต้แย้งเพื่อป้องกันตนเองในยามที่คุณทำผิดพลาดขอมยอมรับโดยดุษณีแก้ไขและเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นทันทีอย่าได้ก้าวล้ำเข้าไปในการตำหนิติเตียนกล่าวโทษทุ่มพลังงานไปยังเรื่องราวที่คุณควบคุมได้แก้ไขตนเองแก้ไขภาวะเป็นมองข้อบกพร่องของผู้อื่นด้วยความกรุณามิใช่การกล่าวโทษติเตียนวาระของเรื่องไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาไม่ทำสิ่งใดหรือควรทำสิ่งใดวาระสำคัญจะอยู่ที่การตอบสนองที่คุณเลือกสรรต่อสถานการณ์และสิ่งที่คุณพึงกระทำเมื่อใดที่คุณคิดว่าปัญหาอยู่ข้างนอกโน่นห้ามตัวเองหยุดตัวเองความคิดนั้นคือปัญหาคนที่ใช้อิสรภาพตัวอ่อนวันแล้ววันเล่าทีละเล็กทีละน้อยจะขยายอิสรภาพนั้นให้ใหญ่ขึ้นคนที่ไม่ได้ใช้อิสรภาพนั้นจะพบว่าอิสรภาพของตนเหี่ยวเฉาหดแคบลงจนกระทั่ง
อยู่ในภาวะถูกบงการชีวิตใช้ชีวิตเต้นไปตามจังหวะเล่นตามบทชีวิตที่เขียนขึ้นมาโดยพ่อแม่เพื่อนร่วมงานสังคมเรารับผิดชอบต่ออิทธิพลของตัวเรารับผิดชอบต่อความสุขและผมกล้ายืนยันว่ารับผิดชอบต่อสภาวะการส่วนใหญ่ในชีวิตของเราเองแซมมัวร์จอห์นสันกล่าวไว้ว่าน้ำพุแห่งเนื้อหาจะต้องผุดพุ่งออกมาจากจิตใจมนุษย์ผู้ขาดไร้ความรอบรู้เรื่องธรรมชาติมนุษย์เสาะหาความสุขโดยพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นที่มิใช่ตนเองเวลาแห่งชีวิตเปลืองเปล่าความอุตสาหะไร้ผลความทุกข์ระทมที่ประสงค์จะกำจัดเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณเมื่อเราตระหนักว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบเรา responsible มีความสามารถในการเลือกการตอบสนองเราได้รากฐานของประสิทธิผลและอุปนิสัยทั้งมวลแห่งประสิทธิผลที่เราจะอภิปรายกันต่อไปข้อเสนอแนะในการปรับใช้ 1. ตลอดทั้งวันสดับภาษาพูดของตนและภาษาพูดของผู้คนรอบข้างบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณใช้และได้ยินภาษา reactive ขอเพียงแค่หรือผมทำไม่ได้หรือผมจำเป็นต้อง 2. ระบุประสบการณ์ที่คุณจะได้พบในอนาคตอันใกล้หากพิจารณาจากประสบการณ์ดั้งเดิมคุณจะตอบสนองในแง่ reactive นำเอาสถานการณ์นั้นมาพิจารณาในขอบเขตแห่งอิทธิพลคุณจะตอบสนองเชิง proactive ได้อย่างไรใช้เวลาครุ่นคิดและวาดภาพประสบการณ์นั้นให้กระจ่างชัดในใจวาดภาพตนเองตอบสนองเชิงโปรแอคทีฟเตือนตนเองอีกครั้งว่ามีช่องว่างระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองผูกมัดตนเองว่าจะใช้อิสรภาพในการเลือก 3. เลือกปัญหาที่บ้านหรือที่ทำงานที่ทำให้คุณสับสนวุ่นวายใจแยกประเภทว่าเป็นปัญหาโดยตรงโดยอ้อมหรือนอกการควบคุมระบุขั้นตอนแรกที่คุณทำได้ในขอบเขตแห่งอิทธิพลเพื่อแก้ปัญหาปฏิบัติตามขั้นตอนนั้น 4. ทดสอบภาวะ proactive 30 วันจับตามองความเปลี่ยนแปลงในขอบเขตแห่งอิทธิพลจบอุปนิสัยที่ 1. proactive ฟังหนังสือเสียงกันแล้วอย่าลืมอุดหนุนหนังสือลิขสิทธิ์กันนะคะฝาก Subscribe กดติดตาม Channel หรือเข้าไปพูดคุยกันที่ Facebook Fanpage Chief Reading Zone ค่ะ